คู่สามีภรรยาป้ายแดงนิวเคลียร์กับเพชรจ้านะครับตั้งแต่แต่งงานกันไปไม่ถึงเดือนก็สาดความหวานกันแบบไม่แคร์โลกทำเอาสาวๆหลายต่อหลายคนอิจฉาสาวนิวเคลียร์หนักมากครับเหมือนเราเป็นภรรยาเขาตามกฎหมายแล้วไงคือเขาก็ต้องดูแลเราดีขึ้นมากขึ้นเตรียมเป็นแม่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้แบบไม่เกรงใจคนโสดเลยนะคะคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันนิวเคลียร์เพชรจ้าที่เปิดใจอย่างอารมณ์ดีๆหลังแต่งงานมา3สัปดาห์ว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเจ้าบ่าวป้ายแดงที่ถูกชาวเน็ตยกตำแหน่งให้เป็นทาสเมียไปเรียบร้อยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับแต่โดยดีพร้อมเผยแบบไม่กลัวเสียฟอร์มว่าหลังได้ใช้คำว่าสามีอย่างเป็นทางการเขาก็เทคแคร์ดูแลสีภรรยาเป็นอย่างดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารวมไปถึงเรื่องอาหารการกินแหมอย่างนี้คนที่ยิ้มแก้มปริก็หนีไม่พ้นสาวนิวเคลียร์นะสิคือพี่เพชรเป็นคนชอบมีกำแพงใช่ไหมคะแบบเขาอาจจะยังไม่กล้าดูแลอะไรเราเต็มที่ไม่กล้าให้อะไรเราเต็มที่ถ้ายังไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่งแล้วเขาก็แบบอุ้ยทุกอย่างยอมทุกอย่างแม้แต่รองเท้าหลุดก็ก้มลงไปใส่ให้แบบลูซิปให้ทำทุกอย่างลูซิปตรงไหนบอกเขาด้วยลูซิปรองเท้าลวกโจ๊กเองยังลวกไม่ได้เลยนะครับ นะครับล้างหน้าเองก็มีอาการอยากจะให้ผมไปล้างให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีการเทรนผมก่อนนอนมาสอนเช็คเครื่องสำอางอะไรเงี้ยสนุกดีครับไปมาตอนนี้รับบทเพื่อนสาวซะมากกว่าก็จะได้แบบสบายขึ้นฝึกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะเริ่มจะได้มีน้องแล้วถึงตอนนั้นน่าจะง่อยมากกว่านี้อีกนะครับส่วนเรื่องทายาทก็เดินหน้าเต็มที่แถมหนุ่มเพชรจ้ายังมั่นใจว่าน้ำยาแรงไม่เกินความสามารถแน่นอนค่ะขณะที่สาวนิวเคลียร์ก็เคลียร์งานตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่เต็มที่ค่ะ